นี่ก็จะมีเป็นบาริสต้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ครับข้ามศาสตร์ตรงไหนตรงที่ว่าสาขาบัญชีสาขาโรงแรมแล้วก็จะมีสาขาการตลาดเคาน์เตอร์กาแฟนี่อยู่กันกี่คนปกติแล้วภายในร้านค่ะก็จะอยู่6คนเราจะสลับกันไปมาตรงนี้นะคะจะเป็นเป็นหน้าเครื่องเมททีมคือเราจะสลับกันทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับเมนูรับออเดอร์แล้วก็ลงมาที่หน้าเครื่องทุกคนต้องทำเป็นทั้งหมดภายในร้านอยู่นี่มากี่ปีแล้ว2ปีแล้วค่ะอ๋อนี่เบื้องหลังครัวพี่นินก็คือเราเลยเหรอก็เพื่อนๆด้วยค่ะครับอร่อยนะเปล่าเราบอกเองหรือใครบอกบอกเองก่อนค่ะเคยชิมที่ตัวเองทำไหมเคยค่ะอร่อยเนาะยืนยันผ่านกล้องเลยนะยืนยันผ่านกล้องเลยนะสุดท้ายสิ่งที่เราได้นั่นคือความเป็นเจ้าของพอเขามีความเป็นเจ้าของเนี่ยสิ่งที่เราได้มาที่เราอยากให้เด็กไทยเรามีมากที่สุดคือความรับผิดชอบเขามีความรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องสอนเพราะเขาจะไปเป็นผู้ประกอบการการที่เราเห็นตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเรายังไงบ้างก็ทำให้เรารู้ว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเป็นยังไงเพราะเราถ้าเราไม่ได้มาซื้อเองเราก็จะเห็นแค่ของที่ซื้อไปให้เราแล้วแล้วเราก็ทำมันสนุกการที่เราได้ลงพื้นที่เองเราเห็นเองได้เลือกเองอะไรครับอันนี้ไงที่เขาแกะเขาจะมีพวกเศษปูเศษอะไรที่มีเลยแล้วเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชนบ้างวัฒนธรรมของชุมชนเลยวิถีอันนี้ก็จะได้รู้การแกะปูอวนปูอย่างเงี้ยอ๋อครับอันนี้เพิ่งจะขึ้นมาอันนี้เขาแกะไปแล้วคือเด็กจะได้ตอบโจทย์ของลูกค้าได้คือลูกค้าเขามาถามว่าทำไมปูมันเป็นยังไงถึงวิธีการเขาผลิตแบบไหนหรือเขาเอาจับมาแบบไหนเด็กนักเรียนจะได้เห็นส่วนนั้นแล้วก็เอาไปตอบของลูกค้าได้ดังที่สุดในตอนนี้เลยก็คือปูม้าครับก็คือกาแฟก้ามปูแล้วก็เมนูถัดลงมาก็จะเป็นสับปะรดสีทองระยองเนี่ยเราก็มาทำเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านควินินแต่ละอย่างที่ได้มาเนี่ยต้องมีสตอรี่มีเรื่องราวเราจึงเชิญชุมชนมาเป็นวิทยากรมาปลูกแปลงผักอยู่ด้านหลังครัวควินินของเราก็เชิญชุมชนมาเป็นวิทยากรแล้วสอนการปลูกว่าผักอินทรีย์ทำอย่างไรดูแลยังไงแล้วเขาได้เห็นคุณค่าแล้วเขาก็สามารถที่จะเล่าสตอรี่ได้พอตรงเนี้ยเราเล่าสตอรี่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนตัวเด็กเองจากที่เขาไม่รู้ที่มาไม่ได้มองเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรก็พอเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงจากเด็กช่างกลมาปลูกผักแล้วเด็กช่างไอทีมาทำระบบรดน้ำอัตโนมัติเป็นแบบสมาร์ทฟาร์มเด็กเทคนิคคอมพิวเตอร์ก็มาช่วยในเรื่องของการเขียนโปรแกรมต่างๆที่มาช่วยในการพัฒนาทำฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็ทำให้ชุมชนได้เห็นคุณภาพเด็กเราด้วยพี่นินเป็นร้านกาแฟเพื่อเปิดประตูสู่โลกอาชีพฝึกชีวิตได้เลยครับเพราะว่าเด็กๆถูกฝึกตั้งแต่เขาเรียนอยู่แล้วครับเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาไปแล้วเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ถ้ามองเป็นเชิงธุรกิจไม่เหมือนเราสร้างคู่แข่งเพื่อมาแข่งกับคาเฟ่ของเราเองนะครับตรงนี้มันเป็นบทบาทและหน้าที่ของเราที่เราจะต้องถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้เขาแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ถ้าทำเป็นธุรกิจเลยก็ไม่ได้กำไรครับถือว่าขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราเป็นหน้าที่บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาครับเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนพัฒนาคนของประเทศอยู่แล้วครับเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้มีงานทำดังนั้นเราทำลงไปเนี่ยเราไม่มีคำว่าขาดทุนครับเรามีแต่กำไรครับตอนนี้เป็นฝึกชีวิตของประชาชนทุกคนที่อยากที่จะเรียนรู้อาชีพต่างๆเข้ามาหาเราครับอมรินทร์ทีวี